วัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับฝันในรายการปักหมุดเจอร์นี่นะคะสายๆวันอาทิตย์แบบนี้มีนัดกันค่ะ Nation TV ช่อง22นะคะวันนี้ค่ะฝันพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดชลบุรีนะคะที่นี่ฝันบอกเลยนะใครที่ทำงานแล้วติดขัดมีอะไรสะดุดอยู่ตลอดกำลังจะได้งานและเงินก้อนนี้กำลังจะได้เอ๊ะทำไมมันถึงพลาดคุณอาจจะต้องมีการแก้กรรมหรือว่าขอขมากรรมกันก็ได้ค่ะเขามีความเชื่อกันว่ามาที่นี่นะคะสำเร็จราบรื่นไหลปลื้ดเลยวันนี้ฝันพาคุณผู้ชมมาที่วัดเตาปูนชลบุรีค่ะที่นี่มีโบสถ์มหาอุดเก่าแก่มากๆนะคะแล้วเขาเชื่อกันว่าขออะไรก็ได้แก้กรรมก็ได้ลบคำสาปแช่งก็ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปสักการะกันแบบถูกต้องพร้อมๆกันค่ะแต่ว่ามาถึงที่นี่ก่อนอื่นเลยต้องไหว้สักการะอดีตเจ้าอาวาสก่อนนะคะของที่นี่นะคะไปกันข้างในเลยค่ะวัดเตาปูนตั้งอยู่ที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นวัดเก่าแก่มีความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินนำทัพฝ่าวงล้อมจากกรุงศรีอยุธยาค่ะไปที่จังหวัดจันทบุรีระหว่างทางก็มาตั้งค่ายที่บ้านเสม็ดเชื่อกันว่าคือตำแหน่งของวัดนี้ค่ะต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะมีการสร้างวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ภายในโบสถ์และอีกหนึ่งที่นะคะวิหารหลวงพ่อพลอยค่ะหรือว่าท่านพระครูสินวุฒิคุณหรือหลวงพ่อพลอยเจ้าอาวาสวัดเตาปูนนะคะภายในวิหารเนี่ยมีสังขารหลวงพ่อพลอยมีสภาพไม่เน่าเปื่อยด้วยนะคะอยู่ในโลงแก้วแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยสามารถกราบไหว้สักการะได้ค่ะมาที่วัดเตาปูนชลบุรีนะคะจุดแรกที่ต้องมากราบสักการะไหว้ก็คือจะเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะคะจะมีหลวงปู่อ่วมกับหลวงพ่อพลอยค่ะซึ่งหลวงพ่อพลอยนะคะเป็นการมีสรีระของหลวงพ่อพลอยนะคะอยู่ด้านหลังฝันตรงนี้ค่ะเป็นสรีระที่ไม่ไหม้ไม่เน่าไม่เปื่อยนะคะแล้วก็มีทางวัดเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าผมก็ยังยาวอยู่เล็บก็ยังยาวอยู่คือทุกๆ1ปีค่ะจะมีการเปิดนะคะแล้วก็ทำความสะอาดด้วยนะคะอยู่ทางด้านหลังนั่นเองค่ะคือจุดนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นจุดที่เขาจะมาสักการะกราบไหว้ค่ะจุดนี้จะเป็นโบสถ์ที่เป็นโบสถ์มหาอุดนะคะเก่าแก่กว่า300ปีค่ะก็จะเป็นจุดหยิบดอกไม้ธูปเทียนนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะไม่เหมือนใครตรงที่ว่าเขาจะมีขนมปังเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขนมปังแก้กรรมค่ะจะมีแก้วิชาแล้วก็อาถรรพ์ต่างๆแล้วก็เป็นความเชื่อเนาะเรื่องความแบบเฮงๆปังๆอะไรอย่างนี้ในชีวิตนะคะซึ่งข้างในจะมีหลวงพ่อปากแดงนะคะที่มีอายุเก่าแก่มาพร้อมกับโบสถ์เลยค่ะ300ปีรวมถึงภาพวาดต่างๆนะคะมีทั้งภาพวาดสมัยพระพุทธเจ้าแบบมีหลายปางเนาะมีนั่งมียืนแล้วก็มีนอนด้วยนะคะเป็นภาพวาดเก่าแก่ด้วยค่ะข้างในและที่สำคัญกว่านั้นเขาจะมีบทสวดด้วยนะเห็นเขาบอกว่าต้องใช้เวลานานเหมือนกันเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะโบสถ์มหาอุดตามความเชื่อค่ะเป็นโบสถ์ที่มีประตูทางเข้าออกเพียงทางเดียวนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความขลังและพลังพุทธคุณก็เยอะมากๆโบสถ์มหาอุดของวัดเตาปูนชลบุรีแห่งนี้องค์พระประธานคือหลวงพ่อปากแดงค่ะซึ่งชาวบ้านนิยมมาขอขมากรรมพลิกชีวิตในโบสถ์มหาอุดแห่งนี้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือบทสวดแล้วก็คำอธิษฐานคำขอขมากรรมเราใช้เวลาในการอ่านอย่างช้าๆนะคะแล้วก็คิดตามบางเรื่องราวในอดีตที่เราทำผิดต่อใครที่เราไม่ได้เจอกันอีกแล้วทำให้เราได้ทบทวนกล่าวขอโทษขออโหสิกรรมต่อหน้าหลวงพ่อปากแดงค่ะเมื่อสักครู่ตอนเราอยู่ในโบสถ์นะคะเหมือนเราหลุดไปแบบอยู่อีกที่นึงจริงๆค่ะย้อนอดีตจริงๆแล้วข้างในเนี่ยจะสงบมากเงียบมากแล้วเขาจัดทำดีมากๆนะคะเป็นแท่นๆๆคือนั่งประจำที่ของใครคือจุดไหนได้เลยแล้วก็มีบทสวดได้นะคะมีบทสวดมีบทขอขมากรรมต่างๆแล้วก็บทสวดแบบเสริมความเฮงๆปังๆอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็ข้างในนะคะทุกคนคือแบบเรารู้สึกได้ถึงความที่เขามีจิตใจที่หาที่พึ่งอ่ะแล้วเขาเหมือนเขาแบบรู้สึกดีเวลาที่ได้มาไหว้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จากที่ได้ทราบมาเขาเพิ่งเปิดนะคือวันนี้ที่ฝันมาเนี่ยอยู่ประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วเขาเพิ่งเปิดโบสถ์ที่เนี่ยให้ประชาชนเข้าเพียงแค่2เดือนเท่านั้นแล้วเรามาวันธรรมดาด้วยนะ
คนยังถือว่าเยอะขนาดนี้และคิดดูว่าถ้าเกิดว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะคนจะมาเยอะขนาดไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะคะคือภาพฟ้องอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยจะตามมานะคะมากันได้เลยค่ะวัดเตาปูนชลบุรีนะคะปักหมุด GPS มาได้เลยนะคะมีสถานที่กว้างขวางจอดรถได้อยู่ติดกับโรงเรียนด้วยนะคะช่วงนี้ได้บุญละส่วนช่วงหน้านะคะเราจะไปกันที่ชุมชนตะเคียนเตี้ยค่ะที่นู่นมีกิจกรรมเยอะแยะเลยให้ฝันร่วมสนุกนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างค่ะตามไปปักหมุดกันค่ะ